สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับแอดมินอุปกรณ์ไอทีราคาถูกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเร็วกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะว่ามีกล่อง Android Box รุ่นใหม่มาอีกแล้วครับผมช่วงนี้กล่อง Android Box เนี่ยจะออกรุ่นใหม่มาหลากหลายรุ่นมากๆเลยนะครับผมก็จะหยิบนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อนั่นเองวันนี้นะครับผมก็มาในรุ่นของ A95XF2 นั่นเองนะครับเป็น CPU จากฝั่ง Amrogic นะครับผมก็มาในซีรีส์ของ S905X2 นั่นเองนะครับซึ่งเป็นชิปที่ค่อนข้างแรงและครอบคลุมการใช้งานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเราไปแกะกล่องดูด้านในพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเจ้าตัว A95XF2 ตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงและสเปคจะแรงหรือเปล่าการใช้งานจะไหลลื่นไหมเดี๋ยวยังไงเราไปแกะกล่องด้านในพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีสกรีนนะครับคำว่า Smart TV Box นั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าเป็นโมเดล A95XF2 นั่นเองนะครับแล้วตัว CPU เนี่ยก็เป็น Quad Core นะครับ A53 ส่วน GPU นะครับก็จะเป็น Quad Core เช่นเดียวกันครับเป็นรุ่น G31 นั่นเองรุ่นนี้จะเป็นรุ่น RAM 4และ ROM 32นะครับส่วน Wi-Fi นะครับก็รองรับทั้ง2ย่านความถี่นะครับก็คือ 2.4G และ 5G นั่นเองเดี๋ยวยังไงเรามาแกะกล่องพร้อมๆกันเลยนะครับอุปกรณ์ภายในต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงเรามาไล่ดูกันทีละชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากขวามือผมก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือเมนนวลเหมือนเดิมนะครับก็จะมีบอกนะครับว่าการใช้งานต่างๆหรือพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างและทำงานยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราไปดูการใช้งานจริงด้านในกันอีกทีละกันนะครับต่อมานะครับในส่วนของรีโมทนะครับตรงนี้ก็ได้มีการปรับปรุงมาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งรีโมทรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมว่าออกแบบมาดีกว่ารุ่นเก่าๆที่เป็นราคาประมาณ800 900ถึง 1,000 นะครับรุ่นนั้นรีโมทจะค่อนข้างเนื้องานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็มีการออกแบบมาและให้เนื้องานน่ะดีมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของสาย HDMI นะครับตรงนี้ก็จะเป็น HDMI ธรรมดานะครับที่แถมมายังไม่ใช่ 4K เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์แบบหัวเล็กนะครับจะไม่ใช่หัวมาตรฐานของกล่อง Android ทั่วไปนะครับก็จะเป็นแบบไซส์เล็กนั่นเองนะครับผมและในส่วนของไฟนะครับก็ยังเป็น5โวลต์2แอมป์เช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะมีสกรีนนะครับคำว่า A95XF2 นั่นเองนะครับมีการเล่นลวดลายค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีการเล่นเหมือนเป็นลายนะครับไม่ใช่ที่ระบายความร้อนนะแต่จะเป็นเหมือนลวดลายของเจ้าตัวกล่องนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะครับผมโอเคครับในส่วนของด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอ LED นะครับเอาไว้บอกสถานะการเชื่อมต่อต่างๆนะครับรวมไปถึงนาฬิกาดิจิตอลด้วยนั่นเองต่อมานะครับในส่วนของด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะสามารถใส่ TF card นะครับได้1ช่องแล้วก็มี USB 3.0 1ช่องนะครับแล้วก็ USB 2.0 อีก1ช่องนั่นเองต่อมานะครับในช่องนี้ก็จะเป็นช่องอะแดปเตอร์ DC นั่นเองนะครับเอาไว้เสียบไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ช่อง HDMI นะครับที่รองรับ HDMI 2.0 ด้วยนะครับผมก็คือรองรับ 4K ด้วยนั่นเองแล้วก็พอร์ตแลนนะครับ RJ45 ตรงนี้จะรองรับอินเทอร์เน็ตแค่100เมกเท่านั้นเองนะครับส่วนต่อมาครับจะเป็นพอร์ตออปติคอลนะครับก็คือเอาไว้เชื่อมต่อชุดโฮมต่างๆนะครับเอาไว้รองรับเสียง 5.1 นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นช่อง AV นะครับที่รองรับทีวีรุ่นเก่าๆด้วยนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับจะมีเป็นในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีเล่นลวดลายนะครับแล้วก็มีรูระบายความร้อนนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับยังไงเพื่อนๆหายห่วงได้เลยนะครับเรื่องความร้อนเนี่ยเพราะว่าชิป S905X2 นะครับขึ้นชื่อเรื่องความเย็นมากๆเลยนะครับเปิดทั้งวันทั้งคืนก็ยังไม่ค่อยร้อนเลยนะครับผมแล้วก็จะมีบอกนะครับตรงนี้นะฮะว่าเป็นโมเดล A95XF2 นะครับแล้วก็ตัว CPU เนี่ยจะเป็นของ Amrogic นะครับผมแล้วก็รุ่น RAM 4แล้วก็ ROM 32นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราไปดูการใช้งานภายในกันนะครับเพราะเจ้าตัว UI ของเจ้าตัว A95XF2 ตัวเนี้ย
หน้าตาเป็นยังไงและการใช้งานจะไหลลื่นขนาดไหนเดี๋ยวยังไงเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ในหน้าเมนูของเจ้าตัว A95XF2 แล้วนะครับหน้าตาเมนูหรือ UI ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจัดเรียงมาค่อนข้างเรียบง่ายและสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มกันทีละจุดเลยนะครับผมจะมาเริ่มด้านแรกนะครับจะเป็นในส่วนของการ setting นั่นเองนะครับตรงนี้ผมก็จะมีตั้งค่าเมนูเป็นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็ support ภาษาไทยเต็มระบบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เช่นเคยครับตัวกล่องนะครับตามที่ได้แจ้งไปขั้นต้นนะครับก็คือตัวสเปคเนี่ยสามารถรองรับ Wi-Fi ตัว 5G ได้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัว 5G ได้เลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มขั้นตอนแรกนะครับในส่วนของหัวข้อนะครับค่ากำหนดอุปกรณ์นั่นเองนะครับในหัวข้อของเกี่ยวกับเนี่ยก็จะมีบอกต่างๆนะครับเกี่ยวกับชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ตัวเวอร์ชันของ Android นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน 9แล้วนั่นเองแล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันอะไรนะครับตัวนี้ก็เช่นเคยนะครับสามารถอัปเดตแบบ OTA ได้นั่นเองนะครับไม่ต้องไปหารอมมาลงให้ยุ่งยากวุ่นวายนะครับสามารถอัปเดตผ่าน Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตสายแลนบ้านเราได้เลยนะครับง่ายมากๆเลยในส่วนวันที่แล้วเวลานะครับตัวกล่องเนี่ยสามารถแสดงเวลาดิจิตอลหน้าเครื่องได้นะครับเราก็สามารถเข้ามาตั้งเขตเวลาได้นะครับผมตามที่ได้เคยแจ้งไปเหมือนทุกครั้งนะครับเราก็หาโซนเวลาที่เป็นบวก7นะครับของบางกอกเองเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับก็ใช้เป็นพวกจาการ์ตาหรืออินโดจีนแทนได้นั่นเองนะครับผมโอเคผมใช้จาการ์ตาแล้วกันนะในส่วนแป้นพิมพ์และการป้อนภาษานะครับแป้นพิมพ์ตรงนี้ก็เช่นเคยครับตัวกล่องเนี่ยเป็น Android 9ส่วนมากเขาจะฟิกมาให้พิมพ์ไทยและอังกฤษได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากวุ่นวายเนาะในส่วนของที่เก็บข้อมูลครับตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าตัวกล่องเนี่ยเป็นตัวรอม32จิกนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงครับตรงนี้ก็สามารถปรับแต่งอื่นๆได้นะครับผมนี่นะสามารถปรับเลือกปรับแต่งอื่นๆได้แต่ในที่นี้ผมจะปรับเป็นอัตโนมัติไว้นะครับเพราะว่าเชื่อมต่อผ่านสาย HDMI เพียงเส้นเดียวนะครับโอเคครับในส่วนอื่นๆก็จะมาดูในหัวข้อของรีเซ็ตนะครับก็เหมือนทุกครั้งที่เคยแจ้งไปนะครับตัวกล่องเนี่ยถ้ามีอาการหรือร่วนมากๆเนี่ยเราสามารถเข้ามารีเซ็ตค่าโรงงานตรงนี้ได้นะครับสามารถทำได้เลยเพียงเลือกรีเซ็ตเท่านั้นก็จะเป็นการรีเซ็ตคืนค่าโรงงานเดิมเหมือนที่ซื้อกล่องมาแรกๆเลยนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของ Advanced Setting นะครับก็มาเริ่มในหัวข้อแรกนะครับในส่วนของหัวข้อ Display นะครับตรง Scale Resolution ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเข้ามาเลือกได้นะครับในส่วนของ Display Mode เนี่ยจะปรับให้ภาพแสดงเป็น 4K ก็ทำได้นะครับแต่เช่นเคยครับจอภาพผมมันได้แค่ 1080p เท่านั้นเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนทีวี 4K และสาย HDMI เป็น 4K นะครับก็สามารถเลือกปรับได้นั่นเองนะครับผมในส่วน Screen Position นะครับตรงนี้ก็เหมือนกับเคยมีแจ้งไปแล้วนะครับก็คือเป็นการ Zoom In Zoom Out ของภาพออกนะครับกรณีที่ภาพเกิดอาการล้นจอนั่นเองนะครับผม HDR to HDR นะครับตรงนี้ก็ปรับเป็นออโต้ไว้นะครับแต่ถ้าทีวีของคนไหนรองรับเนี่ยก็สามารถเปิดเป็นออนไว้ได้นั่นเองของผมก็จะตั้งเป็นออโต้ไว้เนาะ HDR ก็เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ Audio Output นะครับตัวกล่องนะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อผ่านพอร์ต Optical ได้นั่นเองนะครับเวลาเราต่อพอร์ต Optical เนี่ยเราก็ต้องมาติ๊กเลือกตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้สามารถเสียงออกชุด Home Theater เราได้นั่นเองเลือกเป็น SPDIF นะครับโอเคในส่วนของ Root Switch นะครับตรงนี้ก็คือตัวกล่องเนี่ยเป็นตัว ROM ที่ Root มาจากโรงงานแล้วนะครับก็สามารถปรับแต่งนู่นนี่นั่นนะครับเล่นตามใจเราได้เต็มที่เลยก็คือลงแอปต่างๆได้เต็มระบบเลยนั่นเองนะครับผม Picture นะครับตรงนี้ก็เข้ามาปรับพวกสีพวกอะไรต่างๆเหมือนที่เราต้องการจะปรับนะครับพวกคอนทราสต์อะไรต่างๆก็สามารถปรับได้จากหัวข้อนี้เลยนะครับผมในส่วนหัวข้อของการตั้งค่านะครับมาเริ่มจากเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้ก็จะมีแจ้งรายละเอียดนะครับว่าเราได้เชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวไหนไว้นะครับของผมก็ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi ตัว 5G ไว้นั่นเองนะครับผม
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็รองรับบลูทูธด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนมีคีย์บอร์ดเมาส์ไร้สายหรือว่าจอยบลูทูธเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธตัวเครื่องได้เลยนะครับแต่เชื่อมต่อได้ทีละอุปกรณ์เท่านั้นนะครับผมในส่วนของการอัปเดตระบบนะครับก็เข้ามาในหัวข้อนี้นะครับเพื่อตรวจสอบว่าตัวเวอร์ชันที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วหรือยังนะครับก็สามารถตรวจสอบผ่านหัวข้อนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็ในกรณีที่เราอยากจะอัปเดตแบบ OTA นะครับก็คืออัปเดตแบบเครือข่ายไร้สายนะครับอัปเดตผ่านตัว Wi-Fi เองก็ดีนะครับหรือว่าการเสียบสายแลนเองก็ดีคือเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆได้เนี่ยให้เราเข้ามาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Wireless Update นะครับในที่นี้นะครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะเช็คนะครับว่ากล่องเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วหรือยังหรือมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆมาเนี่ยตัวกล่องก็จะแจ้งมานะครับเราก็สามารถเข้ามาอัปเดตผ่านตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหลากหลายช่องทางมากๆเลยในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับในส่วนของหน้าเมนูหลักเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้เมาส์นะครับไร้สายเนี่ยอาจจะค่อนข้างเลือกเมนูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวลันเชอร์เดิมเนี่ยจะออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานผ่านรีโมทเดิมๆมากกว่านะครับแต่คือก็ไม่ต้องกังวลนะครับตัว A95XF2 ตัวนี้คือรอมเดิมเนี่ยรูทมาจากโรงงานแล้วนะครับเราสามารถหาลันเชอร์ตัวใหม่มาลงได้นะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการลงลันเชอร์ไว้ให้นะครับลงง่ายดายมากๆเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ My App กันนะครับ My App เนี่ยก็จะเป็นแอปสแตนดาร์ดนะครับที่ทางโรงงานติดตั้งแอปพลิเคชันมาให้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อเทสคะแนนทั้งหมดนะครับแล้วก็เทสการดูหนังเล่นเกมต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูกันเดี๋ยวยังไงเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปคของตัวเครื่องกันบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากหัวข้อแรกนะครับในหัวข้อของ System นะครับตรงนี้ก็จะแจ้งไว้นะครับว่ามาในรุ่นของ A95XF2 นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวแรมของตัวเครื่องเนี่ยให้มาสูงสุดถึง 4GB เลยนะครับแล้วก็ตัวรอมเนี่ยอยู่ที่ 32GB นั่นเองแล้วก็ตัวนี้มีบลูทูธบิวอินมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน 4+ นั่นเองนะครับในหัวข้อของ CPU นะครับตัวนี้ก็ใช้ CPU ตัว A53 นะครับผมแล้วก็จะมีบอกจำนวนคอของ CPU ไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Display นะครับตัว GPU เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับใช้ตัว G31 เลยซึ่งเป็น GPU ที่ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับก็ทั้งเล่นหนังฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมเนี่ยสามารถเอาอยู่สบายๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ Network นะครับตรงนี้ก็จะมีแจ้งไว้ว่าตัวกล่องเนี่ยซัพพอร์ตตัว Wi-Fi 5G ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในหัวข้อ Android นะครับก็จะมีแจ้งว่าเป็น Android version 9นั่นเองนะครับผมในส่วนของความร้อนเนี่ยครับตัว S905X2 เนี่ยเป็นชิปตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างแรงและร้อนน้อยมากๆนะครับซึ่งถือว่าตัวกล่องเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งร้อนเพียง 46-47 องศาเท่านั้นเองนะครับซึ่งการเล่นเกมหรือการดูหนังเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะร้อนและมีอาการกระตุกให้เห็นเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในห้องแอร์นะครับเปิดแอร์เพียง27องศาเท่านั้นนะครับตัวกล่องก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับถือว่าบริหารจัดการความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปรับชมในส่วนอื่นๆกันต่อเลยนะครับต่อมานะครับในการเช็คในส่วนของโปรแกรม DIM Info นะครับตรงนี้นะครับตรง Security Level นะครับก็ได้เพียงแค่ L3 เท่านั้นนะครับซึ่งไม่ได้ L1 นะครับก็คือไม่สามารถรองรับ Netflix 4K นั่นเองนะครับก็จะได้แค่ HD ธรรมดาที่ 480p เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคะแนนการ benchmark ตัว CPU กันบ้างนะครับซึ่งในส่วนของ Single Core เนี่ยก็ทำไปได้สูงสุดถึง747คะแนนนะครับและในส่วนของ Multi Core เนี่ยก็ทำสูงสุดถึง 2,113 คะแนนนะครับซึ่งชิป S905X2 เนี่ยก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆในหลายๆด้านนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเราไปรับชมในส่วนของคะแนนรวมกันอีกทีนะครับว่าเจ้าตัว A95XF2 ตัวนี้จะทำคะแนนรวมออกมาได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับในส่วนของคะแนนรวมนะครับตัวเครื่องก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับซึ่งได้คะแนนไปถึง 60,000 กับอีก148คะแนนนะครับซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่เยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งที่โดดเด่นมากๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ CPU นั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปทดสอบในด้านอื่นๆกันต่อเลยนะครับผมจะมีทดสอบดูหนัง 4K แล้วก็เล่นเกมแรงๆให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับWe'll be right back.
empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. ในส่วนของการเทสสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับก็ผมได้มีทำการเทสทั้งตัว Wi-Fi และสายแลนนะครับส่วนของพอร์ตแลนเนี่ยก็ตามที่สเปคได้แจ้งไว้นะครับคือรองรับอินเทอร์เน็ตแค่100เมกเท่านั้นนะครับและในส่วนของ Wi-Fi ตัว 5G เนี่ยตัวกล่องก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับรับ Wi-Fi ได้ดีมากๆเลยอย่างอินเทอร์เน็ตบ้านผมเนี่ยก็จะเป็นโปรโมชั่น 300/100 นะครับตัว Wi-Fi 5G เนี่ยก็ทำได้เกือบเต็มสปีดเลยนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับในส่วนของสายแลนเนี่ยสูงสุดอยู่ที่95เมกนะครับในฝั่งของดาวน์โหลดและในฝั่งของอัปโหลดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ95เมกเช่นเดียวกันนะครับแต่ในส่วนของ Wi-Fi ตัว 5G นะครับสูงสุดอยู่ที่261เมกนะครับในส่วนของดาวน์โหลดและในส่วนของอัปโหลดเนี่ยอยู่ที่141เมกนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อินเทอร์เน็ตที่บ้านมีความเร็วสูงนะครับมากกว่า100เมกขึ้นไปเนี่ยผมก็แนะนำนะครับให้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ตัว 5G เนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะมาได้ดีกว่าและแรงกว่านั่นเองก็ได้จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัว A95X F2 ตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะครับยังไงผมจะสรุปไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอุปกรณ์ไอทีราคาถูกเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับกล่อง Android รุ่นใหม่ๆสวัสดีครับ